วาจาพระเจ้าวันนี้ยังอยู่ในบริบทของการให้อภัยเมื่อวานนี้วาจาพระเจ้าได้ช่วยพวกเราให้เข้าใจว่าแบบอย่างของการให้อภัยที่แท้จริงแม่นมาจากพระบิดาเจ้าสวรรค์เพราะพระองค์บ่อยากให้แม่นแต่ผู้เดียวต้องสูญเสียวิญญาณไปวันนี้พระเยซูเจ้าสืบต่อสอนพวกลูกศิษย์ก็คือพวกเราบ่เพียงแต่ต้องให้อภัยอย่างใดเท่านั้นแต่ต้องเห็นแนวใดพวกเราจึงจะได้รับการให้อภัยจากพระบิดาเจ้าสวรรค์อีกด้วยหรือว่าอีกอย่างพวกเราบ่เพียงแต่เป็นผู้ให้อภัยแต่ยังเป็นผู้รับการให้อภัยอีกด้วยเฮาเจ้าเอ๋ยข้าน้อยต้องยกโทษโทษผิดให้พี่น้องของข้าน้อยจักเถื่อถึงเจ็ดเถื่อหรอคำถามของนักบุญเปโตรที่ถามพระเยซูเจ้านี้บ่เพียงแต่สะท้อนให้พวกเราเห็นถึงขอบเขตของความอดทนความรักและการให้อภัยแบบปัญญามันเท่านั้นแต่คำถามนี้ยังช่วยพวกเราให้เข้าใจการให้อภัยที่พวกเราปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นบ่ได้มาจากความพยายามความเมตตาแบบภาษามนุษย์แต่มาจากพระเจ้าหรือว่าอีกอย่างการให้อภัยที่พวกเราได้รับและปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นแม่นพระคุณที่มาจากพระเจ้าดังที่พระเยซูเจ้ากล่าวกับนักบุญเปโตรก็คือกับพวกเราวันนี้ว่าเฮาบ่บอกเจ้าว่าต้องยกโทษให้เจ็ดเถื่อดอกแต่ต้องยกโทษให้ถึงเจ็ดสิบเถื่อเจ็ดหมายว่าพระเยซูเจ้าปรารถนาให้พวกเรามีความเมตตาและให้อภัยต่อคนอื่นอย่างบ่มีขอบเขตและเงื่อนไขดังที่พระองค์เองได้ให้อภัยแก่พวกเราเสร็จเดียว